ขออนุญาตนะช่วยน้องซุปยกหม้อเลยไหมนะกราบสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสตันชาแนลและผมต้นลิสตันครับผมแล้วเขาเป็นใครครับเนี่ยสวัสดีครับผมลุงวันชัยครับลุงวันชัยอีกแล้วนะฮะนะฮะหลังจากที่เรากินของหวานแล้วเราจะไปกินของข้าวไปจากอีพีที่แล้วนะฮะไปกินไอติมมาเราจะไปกินของข้าววันนี้เราจะหากับข้าวกินกันดูนะครับว่าวันนั้นเรากินก้อยกินลาบกินต้มกินไอติมกินสารพัดกินไปแล้ววันนี้เราจะไปกินอาหารที่มันขึ้นห้างหน่อยนะครับขึ้นห้างเหรอใช่ครับห้างที่เขายิงเสือสมิงในห้างแล้วอันนั้นเรียกอาหารป่านะครับก็จะไปร้านอาหารร้านที่ผมกับบัญชัยก็ไปกินประจำนะชื่อว่าร้านโคขุนก็เป็นร้านอาหารนะไม่ใช่ร้านเนื้อย่างมันจะเป็นร้านอาหารแบบว่ามีเนื้อโคขุนก็จะมีเมนูที่เกี่ยวกับขุนโคขุนมาทำเป็นเมนูกับข้าวแล้วก็มีกับข้าวอย่างอื่นด้วยก็ดูก่อนว่าเราจะสั่งอะไรมาเราจะสั่งที่เราชอบกินนะครับเราจะไม่สั่งมาทั้งหมดเพราะว่าเปลืองเงินถ้าหาใครออกผมเข้าใจกันเยอะรสชาติฟรีมันดีอย่างนี้เนี่ยครับความฟรีมันดีอย่างนี้ครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทำมีมนะเป็นหน้าคุณแล้วก็เป็นรสชาติฟรีมันดีอย่างนี้รสชาติฟรีกินอะไรก็อร่อยน้ำเปล่ายังอร่อยเลยโอเคป้าไปที่ร้านกันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะครับตอนนี้ชื่อร้านเขาเปลี่ยนคุณเขาชื่อว่าร้านครัวขุนเงินครัวขุนเงินนะครับใช่แต่เราวงเล็บคือโคขุนเจ้าเก่าถามน้องเขาแล้วน้องเขาบอกว่าเวลาคนเข้ามาแถวเนี้ยเขาคิดว่าเออมันมีแต่โคขุนไม่มีกับข้าวเมนูอื่นแต่ก่อนชื่อร้านว่าโคขุนใช่ไหมเขาเคยคิดว่าอ๋อมีแต่โคขุนเมนูจิ้มจุ่มโคขุนอย่างเดียวเออไม่ได้คิดว่ามีเมนูอื่นอะไรด้วยไงเข้าใจแล้วก็คือชื่อเนี่ยมันบ่งบอกว่าร้านนี้จะขายเฉพาะเนื้อโคขุนชื่อมันบอกปัจจุบันก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อครัวขุนเงินครัวขุนเงินนะท่านผู้ชมนะครับโอเคเมื่อกี้เราสั่งอะไรไปบ้างเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาแล้วก็โคขุนย่างโคขุนย่างอันนี้ต้องสั่งต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อเปื่อยโอเคชื่อก็ไม่ถูกสิชื่อไม่ถูกหรอกแต่รู้สึกว่าอร่อยแต่ท่านผู้ชมก็มาตามเมนูนี้แหละนะครับมาแต่เมนูอื่นก็มีหลากหลายมากโอเคเราสั่งไปแค่3อย่างเพราะว่าเราอยากกินแค่นี้ใช่เรามีเงินแค่นี้โอเคนะฮะเดี๋ยวรออาหารมาครับสักครู่นึงโอเคฮะตอนนี้อาหารมาแล้วครับผมนี่คือเมนูที่เราสั่งมานะครับใช่อะไรนะครัวขุนเงินครัวขุนเงินนะครับมาดูที่เมนูที่เราสั่งมาจะมีอะไรเดี๋ยวดูเมนูแรกก่อนมาโคขุนมันก็ต้องเนื้อโคขุนเนื้อโคขุนย่างใช่ไหมใช่อ่ะเราจิ้มกินดูลองเลยใช่ไหมลองนี่ลองเลยลองด้วยกันครั้งแรกนะครับผมจะได้กินพร้อมกับเขานะฮะโอเคอ่ะนี่ครับใส่ข้าวนิดนึงครับนุ่มมากพูดถึงเนื้อนุ่มแล้วก็มีความหอมไม่เหนียวเลยนะครับต้องมาสั่งกับเนื้อย่างโคขุนที่นี่แน่นอนอร่อยมากนะครับผมเมนูต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่โปรดของเราสองคนเลยมันคือเมี่ยงปลากระพงไม่ใช่ปลากระพงปลาอะไรปลาทับทิมปลาทับทิมเมี่ยงปลาทับทิมนะครับท่านผู้ชมปลาทับทิมทอดเป็นเมี่ยงปลาทั้งตัวนะครับเขาจะกินเป็นเมี่ยงเครื่องเคียงนะครับแนะนำสาธิตวิธีการกินที่คุณอันนี้ใบอีเลิศนะครับใบชะพูใบชะพูบ้านผมเรียกใบอีเลิศใบอีเลิศลองดูสาธิตการกินให้ดูนะครับเราไปทานให้ดูเราจะตักเนื้อปลาเข้ามาใช่เนื้อปลาก่อนเนื้อปลาก็จะแบบว่ามีโรยด้วยกระเทียมด้วยพวกมะนาวนะมะนาวชิ้นเล็กๆปลาปื๊บใส่ถั่วปั๊บวางช้อนวางช้อนเขาบอกว่าต้องวางช้อนห่อนะครับห่อเอากินรสน้ำเมี่ยงเด็ดสุดกลมกล่อมเข้ากันท่านผู้ชม
ไปผมลองบ้างเป็นใบชะพลูใช่ไหมใบยีเลิศนั่นแหละใบยีเลิศใบยีเลิศเนื้อปลาเนื้อปลาใส่ไปนะฮะแล้วก็น้ำราดไปใส่ถั่วเนี่ยขออนุญาตใช้มือเลยอ่ะปากกว้างยัดเข้าไปฟืบเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวฟินฟินฟินมันดีมากคือมันเปรี้ยวหวานหอมครบเลยอยู่ในรสนี้หมดไปกินสมุนไพรมีเพื่อนกระดาษกระดาษก็แนะนำครับนี่เป็นเมนูที่ผมชอบมากินกับวันชัยเนี่ยเมนูนี้คือเมี่ยงปลาทับทิมเมี่ยงปลาทับทิมต้องลองต้องลองอร่อยอ่ะต่อไปเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นต้มแซ่บเนื้อเนื้อโคขุนใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวผมตักให้เอาไปของคุณนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะฮะชิมเลยนะชิมเลยชิมเลยกินกับข้าวสวยนะครับร้อนๆนะครับเชิญนะครับท่านผู้ชมนุ่มมากน้ำซุปอร่อยมากกลมกล่อมกินกับข้าวสวยร้อนๆมันได้เลยขออนุญาตนะช่วยน้ำซุปยกหม้อเลยไหมนะถ้าในคุณมีความสุขเราก็มีความสุขตามนะฮะผมบอกตรงๆนะมาที่นี่นะไม่สั่งไม่ได้ดูในหม้อเนี้ยดูเนื้อเขาเนี่ยมันเป็นเนื้อเนี่ยนะเนี่ยท่านผู้ชมเนื้อเปื่อยจะเป็นเนื้อเปื่อยแบบนุ่มอ่ะอร่อยผมบอกเลยใครไม่สั่งพลาดพลาดมากต้องสั่งก็โอเคเราไปกินข้าวก่อนนะผมขอแนะนำเลยพลาดไม่ได้คือ3เมนูนี้เลยทั้งเมี่ยงปลาโดยเฉพาะเมี่ยงปลาเนี่ยต้องสั่งผมอยากให้คุณมาลองแบบว่าโดยเฉพาะน้ำซอสที่เขาราดเป็นเมี่ยงนะอย่างนี้เลยสุดยอดเนื้อโคขุนย่างนุ่มมากอร่อยมากและที่แบบว่าผมขอเลยผมแบบผมชอบมากเลยนี่คือต้มแซ่บเนื้อเปื่อยคือมันเปื่อยอ่ะเปื่อยมากนุ่มมากอร่อยมากนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยครับผมร้านนี้ชื่อว่าร้านครัวขุนเงินนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงมาถูกไม่ถูกไงเดี๋ยวผมจะลง GPS ไว้ที่ใต้ description นะครับลงพิกัดไว้นะครับโอเคครับผมนะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปหน้าจะพาไปกินอะไรนะครับผมฝากติดตามไปด้วยนะฮะกด Subscribe เอาไว้กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมผมลุงวันชัยลุงวันชัยนะฮะรักทุกวิวที่เข้ามาดูครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายกินต่อ